โอเคยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกๆ,ๆท่านนะครับผมก็สู่ l i v e A Channel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม a r c h Land นะฮะวันนี้จะมาสอนโหลดเกมเวอร์ชันไฟล์แบบ APK เล่นใน Android ก็ได้หรือว่าอ e ีมูในคอมก็ได้นะครับผม iOS เนี่ยจริงๆมันก็เล่นได้แต่ว่าเราไม่ได้ลงทบีินโคสเบต้าไว้เพราะงั้นเลิกฝันไปเลยะครับผมสออย่างที่จะทำได้คือเล่นในคอมกับเล่นในมือถือที่เป็น Android นะฮะ,ะวันนี้ ทั้งมือถือที่เป็น Android แล้วก็ในอ m u ในคอมนะครับใช้เล่นได้เหมือนกันถ้าคอมโหลด LDPlayer9 นะครับมือถือไปเอาลิงก์ก่อนลิงก์เอาจากไหนนะครับในส่วนของตัวไฟล์นะฮะผมทำไว้ให้แล้วนี่ฮะเป็นอยู่ในช่อง Alive a Channel ก็คือช่องของผมเองนะครับผมกับคลิปล่าสุด a r c a n d c o r t a นะครับผมลิงก์อยู่นี่เลยในคอมเมนต์นะฮะก๊อปมาก๊อปมานะฮะก๊อปมาเสร็จปุ๊บทำไงเข้าไปที่ Chrome ครับ เปิดที่โคมนะครับถ้าเป็น Android มือถือนดผมว่าน่าจะโหลดได้เลยโอเควางลิงก์ลงไปแล้วดาวน์โหลดครับอันนี้เป็นลิงก์ที่ผมทำขึ้นมาเองนะฮะโหลดเสร็จแล้วให้ลบผมรู้สึกว่าเออมันมีความผิดพลาดนิดนึงก็คือข้างหลังมันเป็นวงเล็บ1น,นะฮะให้ลบให้เปลี่ยนชื่อนะฮะไอวงเล็บ1วงเล็บปิดเนี่ยให้เปลี่ยนให้ลบทิ้งนะครับให้มันเหลือแค่ apk s เท่านั้นนะครับลบ อย่างอื่นทิ้งให้หมดเลยนะให้เหลือไอเหลบวงเล็บกับ1กับวงเล็บปิดทิ้งนอกนั้นอย่างอื่นไม่ต้องไปลบนะไอดอท apk sa และข้างหน้าันเป็นยังไงให้มันไว้อย่างนั้นข้างหลังเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ลบวงเล็บทิ้งนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากให้มันมีไวรลงไวรัสอะไรเข้ามาพอโหลดเสร็จปุบ๊บคุณผู้ชมเข้าไปในแอปอ่าไม่ใช่แอปสตูดีเขาเรียกอะไรวะเออนั่นแหละสตูของ Android อ่ะเข้าไปแล้วโหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า sai นะครับหรือว่า speed apk file นั่นเอง speed สปีดเอพีเคอินสตอลเลอร์เอนั่นแหละมันก็จะขึ้นมามันไม่ขึ้นเป็นอีมูลเน o าๆหนึ่งอันนะฮะออกไปนะฮะแล้วก็เปิดไปที่ตัวโปรแกรมนะครับเนี่ยชื่อมันคือ Speedapks Installer นะครับเสร็จปุ๊บเราก็กด Install กด Internal Picker File นะครับผมไปที่ดาวโหลดที่เราโหลดเสร็จแล้วกดตรงนี้ กด SELECT แล้วก็กด i n s tall นะครับผมผมรู้แล้วว่าทำไมหลายคนมันโหลดไม่ได้แะ้วผมไปแก้ใน Google กันเนละย g o e d r i ไ e ของผมกันเลยคือไฟล์มันมันมีตัว S ผมรู้แหละไปมีตัว S ได้ไงขอแก้ผูช้ชมไม่ต้องไปลบก็ได้แบบผมก็ได้เดี๋ยวผมแก้ให้เพราะว่ามันเป็นได์ของผมเองเออผมก็ว่าแล้วทำไมเพื่อนผมมันเล่นกันไม่ได้สักที เสร็จปุ๊บกดติดตั้งครับผมแก้ให้แล้วนะในลิงก์ผมคาดว่าน่าจะเล่นได้เลยโอเคเสร็จปุ๊บเปิดเกมเล่นได้เลยครับโอ้โหแบบชิลแบบอีซี่นีอย่างหล่อเทและถ้าเกิดว่าไม่หนำใจภาพแบบไม่เต็มจออยากเล่นในคอมนะครับก็ดาวน์โหลดเวอร์ชัน PC ได้เลยนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้ให ต้คลิปด้านล่างนะครับเวอร์ชัน PC เนี่ยมันก็จะสมูทกว่าภาพก็จะคมชัดกว่านะฮะโอเคเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับการล็อกอินเนี่ยมีได้4แบบอืมแบบแรกคือแบบเกสแบบเกสนะคะ <c oughs> ไม่ค่อยสบายนิดนึงเดี๋ยวรับเงื่อนไขไปก่อนนะครับ นี่ยมีการล็อกอินแบบหนึ่งสสามแล้วก็แบบเกสถ้าแบบเกสก็คือถ้าลบเกมทิ้งไปแล้ว <c oughs> กลับมาเล่นอีกได้ไหมไม่น่าได้ลองดูฟาบไปยวบอกว่าไอดีที่ผมปั้นมาตั้งแต่วันแรกอะ่ะแล้วผมต้องมาลบเกมเพื่อที่จะลงให้คุณผู้ชมดูกลายเป็นว่าผมกลับมาเล่นมันอีกไม่ได้ว่ามันผูกไม่ได้เป็นโค้ดเบตา้าผมจะเสียใจมากเลยเนะี่ยถ้าผมต้องเล่นใหม่หมดเนี่ยผมขอดู ผขอดูหน่อยโอ้โหซึมเศร้าซึมเศร้าไปเลยใช่ไหมถ้าเป็นเป็นไอดีเดิมให้ผมจะแบบโอ้โหนี่เป็นเกมที่โคตรเจ๋งเลยนะแต่ผมว่าไม่น่าใช่โค้ดเบต้ามันไม่น่าจะใช่แต่ไม่เป็นไรไอดีใหม่ที่ผมปั้นมาก็โอเคแต่ลุงดาบยาวนี่สิเอ้ยได้ดีเดิมเฮ้ย ระบบเกมดีนะอันนี้คือผมลบเกมเพื่อทําให้คุณผู้ชมไปแล้วเออผมไม่คิดว่าจะได้เล่นในดีนี้อีกเนี่ยโหดีใจจังนะฮะก็เข้ามาอยากเรียนรู้ระบบกลงระบบเกมอะไรก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่ามีโหมดอะไรบ้างนะฮะเนี่ยเวอรใชนมือถือมันก็จะแบบเออนี่นี่ลงดาบต s อเครับผม s อสเกมนี้โคตรเยอะเลย17ตัวโอ้マ oh god อ่อโอเคแล้วเรียบร้อยแล้สอนโหลดเสร็จแล้ว อยากไปเวอร์ชัน PC ป่ะเวอร์ชัน PC ไม่ยากเลยครับเข้าไปที่ลิงก์โหลดเสร็จปุ๊บโหลดเสร็จแล้วอยากล็อกอินใน PC ทํทำยังไงเออสอนมันคั่วไปเลยละกัน PC ครับเปิดโปรแกรมมาก,ก่อนเลยนี่ฮะโปรแกรมมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมลิงก์เดี๋ยวเอาส่งให้ในใ,นใต้คลิปนะฮะกดร,รานโปรแกรมครับผม คอร์สแพลตฟอร์มคอร์สแพลตฟอร์มเลยคอร์สแพลตฟอร์มเออเนี่ยในพีซีมันก็จะดูแบบภาพคมชัดอลังการงานสร้างกว่าผมนี้แบบรอเป็นโอเพนเม a แล้วเล่นในไอโอเอสมากเลยภาพมันน่าจะแบบสวยเวอร์ก็ขอยกให้มันเป็น s อ g อพีที่ภาพสวยที่สุดนะตอนนี้ละกันครับเหนือกว่า e x o กซ์ออระบบพอพอกับ e p i c 7เลย นี่ฮะมันก็จะคือถ้าเล่นใน PC อ่ะคุณต้องยอมรับอย่างหนึ่งคืออ้ย โอ้ดังเพลงโตรดังหูถ้าแตกโอเควิธีการล็อกอินนะครับคือเล่นใน PC ซมันจะบังคับให้เราสแกนคิวค้ทุกครั้งไม่สแกนไม่ให้เล่นแต่ถ้าใครใช้ a ่แอ d ดรก็คงง่ายหน่อยแต่ถ้าใครแบบไม่มี Android แล้วใช้ PC เล่นแบบผมนะครับก็เข้าเกมในอีโมทาได้ทําได้ไม่ยากไม่ยากครับเลือก ID ที่เราจะเล่นก่อนนะว่าเราจะล็อกอินด้วยอะไรเ นะรอแป๊บหนึง่งนี่คือผมมาแบบละเอียดจิบเลยนะถ้ายังเล่นไม่ได้อีกนะงอนแล้วนะ <c oughs> อย่าลืมด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมอยู่เกมนี้ยาวแน่นอนเอ๊ะไอดี ID นี้ของผมแล้วครับคุณชมเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยฮะรูปสแกน QR Code โค้ดนะฮะอันนี้ในกรณีที่เราใช้มือถือ Android หรือ iOS นะครับมันจะมีรูปนี้มาให้ให้เรากดเข้าไปนี้ผมอยู่ในคอมนะผมกดเข้าไป กดยอมรับครับอนุญาตฮะมันก็จะแบบโอ้มาเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้เพราะว่าเราอยู่ในคอมสอนคอมไงให้เลือกเป็นแคปภาพหน้าจอนะครับมันก็จะมีไอ้นี่ยให้เรากดอันนี้ค้างไว้นะครับแล้วกดแทบ็บสลับไปที่เกมเรานะฮะที่เป็นรูปค r วอารโปั๊บน่ะ <laughs> มันได้เฉย พอเสร็จแล้วกับสลับกลับมาที่เกมครับแล้วกดยืนยันทางซ้ายมือนะอย่าไปกดขวามือนะให้กดสายมือครับกดเสร็จปุ๊บมันจะคอนเฟิร์มว่าเราจะล็อกอินใน PC ครับปิดในนีทิ้งไปซ้ายอีมูทิ้งไปซะเสร็จปุ๊บเรากด yes ครับผมเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้เล่นในเวอร์ชัน PC ที่ภาพสวยสดงดงามนะฮะอ้าว อ้าววอทอ้าวอาวอ้าวอาวออยู่เด้งออกใช่เออนั่นแหละ <c oughs> มนเล่นได้มนเล่นได้อันนี้ผมน่าจะบัอกขอีกรอบหนึ่งเอออีกรอบหนึ่งหว่วยเมื่อกี้มันตื้อดึงดอะไรไม่รู้ แต่ว่ามันก็ต้องยอมรับนิดน,นึงนะครับนี่มันคือคอสเบต้าเกมมันยังไม่ได้แบบเพอร์เฟคร้อเสียงภาคอาจจะยังไม่มีนะอาจจะมีแค่เสียงแบบนี้นิดหน่อย,อยแต่ไม่ได้มีเสียงภาคตัวละครแบบพูดจาแต่ว่าเราคลิกที่ตัวละครเนี่ยมันปากมันพูดแล้วแหละแต่มันไม่มีเสียงภาคเฉยๆครับทําทอีกครั้งหนึ่งเออจะได้แบบลองทําให้คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครเล่นในคอมนะ ใครอยากเล่นในคอมแบบไม่มีมือถือหรือมือถือมันไม่รองรับอะไรก็ตาม whatever นะฮะสแกนอีกรอบหนึ่งแกปจอครับผมกดอันนี้ค้างไว้สลับไปปึ๊บขึ้นสีเขียวกลับมาที่เกมในอีมูนะ,ะหรือในมือถือกดทางซ้ายเสร็จปึ๊บออกนะฮะ ามาในเกมเล่นได้เลยนี่ฮะเฮ้ยเออเดีย๋ยวนี้มันมีให้เลือก ID ดีอย่างนี้ด้วยเหรอสวยดีเนี่ยฮะเล่นในคอมเล่นในคอมภาพก็จะสวยแล้วก็ระบบเกมมันก็จะสมูทกว่าการที่เราไปเล่นในอีมูนะฮะเออเนี่ยเห็นไหมภาพมันจะสวยกว่าอย่างชัดเจนแล้วมันก็จะลื่นกว่าด้วยครับผมนี่โอ้โหหล่อเท เนี่ยมันพูดมันพูดแล้วมันมีฉากแอคชั่นอยู่มันมีฉากแอคชั่นแต่เรายังไม่มีเสียงภาพครับโอเคบายบายไปก่อนโอเคจบแล้วไม่ไม่นานไปกว่านี้แล้วขอบคุณคุณผู้ชมท,ทุกท่านครับบายบายไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบายแล้ว